No, papá. วันนี้ผมสุกัสผมจะไปขึ้นเครื่องที่ตุรกีโดยต้องผ่านทางโอมานก่อนแล้ววันนี้เราจะมาลองสายการบินใหม่ในประเทศไทยที่ไม่เคยมีคนที่ไหนได้มาลองกันเวอร์ชื่อสายการบินชื่ออิสลามแอร์สลามแอร์ดูว่าจะเป็นยังไงกันตอนนี้ตอนนี้นี่ตีเท่าไหร่นี่ตอนนี้4กว่าตอนนี้ตี4ประมาณตี45ตี45บอดดิ้งประมาณตี5บอดดิ้งประมาณตีสี่ครึ่งนะปะตีห้าประมาณตีห้าเครื่องขึ้นตีห้าเดี๋ยวพวกผมก็จะเดินทางไปหาบอดหาจุดอะไรก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปที่ก็เดี๋ยวพวกเราต้องไปที่โอมานที่โอมานก่อนพักที่โอมานเท่าไหร่นะสลามแอร์พักที่โอมานกี่ชั่วโมงนะก็ห้าชั่วโมงพักที่โอมาน5ชั่วโมงแล้วก็เดินทางต่อไปทรัพซ้อนตุรกีงั้นเดี๋ยวก็เจอกันที่โอมานเราเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันที่โอมานเราจะมารีวิวสนามบินของเขากันนะว่าจะใหญ่สมชื่อโอมานไหมครับสนามบินเมืองหลวงของโอมานตอนนี้เราก็อยู่กันบนเครื่องของสายการบินสลามแอร์นะครับโดยเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินโลว์คอสต์ราคาประหยัดมากๆแค่เพียงคนละ 7,500 บาทนะครับโดยเครื่องบินนี้จะนั่งยาวตั้งแต่กรุงเทพไปถึงทรับซอนตอนนี้เราก็กำลังจะไปต่อเครื่องกันที่มัสกัตประเทศโอมานนะครับซึ่งเราต้องใช้เวลาต่อเครื่อง5ชั่วโมงแล้วก็เราสามารถเดินเที่ยวชมในนั้นได้เพราะว่าเป็นสนามบินที่ค่อนข้างใหญ่และเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆครับว่าสวยงามมากเพราะการที่เขาจำลองก้อนหินเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสวยงามนั่นคือจักรีนะครับตอนนี้เรากำลังรอขึ้นเครื่องใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เราต้องรออีก1ชั่วโมงเพื่อที่จะขึ้นเครื่องไปที่ทรับซอนตอนนี้เราก็เลยมาเดินเที่ยวเล่นแถวสนามบินแห่งชาติของกรุงมัสกัตที่โอมานกันนะครับซึ่งสนามบินที่นี่ก็ใหญ่นะครับเป็นสนามบินที่ใหญ่ของกินก็อร่อยบรรยากาศภายในสนามบินนะครับสนามบินมัสกัตใหญ่อย่างที่พี่กัดว่าเลยค่ะแต่โอมานน้ำที่นี่ค่อนข้างจะแพงนะคะขวดละตั้ง100บาทเนี่ยน้องแนะนำว่าเอาขวดเปล่ามาใส่น้ำหน้าห้องละหมาดดีกว่าค่ะประหยัดได้มากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะไปเดินดูของฝากนะครับโอ้แน่เดี๋ยวมีอูดด้วยข้างบนขี่ไม่ขี่อูดไปทับซ่อนไหมคุณผู้ชายคงชอบโซนนี้เล่าแต่ก็ราคาก็พอๆกับบ้านเรานะจากสนามบินมัสกัตใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็นั่งเครื่องต่ออีกประมาณ4ชั่วโมงมาลงที่สนามบินทรับซอนแล้วเราก็เรียกแท็กซี่เนาะเป็นแท็กซี่อะไรนะเป็นแท็กซี่มิเตอร์ครับใช่ค่าโดยสารนี่จำได้ไหมเท่าไหร่จำได้ครับ200บาทครับถ้าตีเป็นเงินไทยครับจำแม่นนะเนี่ยไม่ต้องจ่ายเองนี่จำแม่นใช่ไหมใช่ครับก็นั่งแท็กซี่ไป
ที่พักเนาะที่พักก็จะอยู่ใจกลางเมืองนะครับก็เป็นที่พักเล็กๆเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูว่าที่พักเป็นยังไงอยู่กัน4คนราคา800บาทนี่ถือว่าถูกมากนะลูกเนาะใช่ครับราคาก็ไม่ได้แรงมากครับเป็นที่พักเล็กๆครับอยู่ได้4คนแล้วก็มีห้องน้ำ1ห้องครับแล้วก็อยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับถ้าอยู่คนเดียวโอ้4คนก็อยู่ได้โอเคเนาะเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศตอนเย็นที่ทรัพซ่อนกันแล้วก็มาดูที่ไอ้ห้องไอ้400ไอ้800บาทนะครับ4คนนี่จะอยู่กันยังไงประมาณ200บาทต่อไปเราก็มาเชิญชมแถวๆตลาดตรงนี้ว่าจะมีอะไรขายบ้างเหมือนที่น้องกับแม่ผมไปมันจะเป็นมินิมาร์ทครับเป็นเหมือนร้านมินิมาร์ทที่ผลไม้มีของสดเหมือนกับที่ไทยเลยครับแค่จะมีสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นสินค้าประจำท้องถิ่นของเขาคือย่านนี้ก็จะเป็นแนวย่านถนนคนเดินครับที่คนจะชอบมาเดินจับจ่ายซื้อของแล้วก็มีร้านขนมปังที่ผมอยากทานด้วยเย็นมากเลยนะครับอากาศที่ตุรกีจะเย็นมากเหมือนเราเปิดแอร์ไว้ในห้องเวลา10ชั่วโมงอารมณ์น่าจะประมาณสยามผสมถนนคนเดินอะไรประมาณนั้นนะดูคึกคักดีนะคนเยอะมากน่าเที่ยวอีกเมืองอากาศดีมากหรือถ้าจะแปลเป็นไทยความหมายของเขาว่าอัตตาเตอร์คือบิดาของชาวตุรกีทั้งบวงเขาคือผู้ที่สร้างตุรกีสมัยใหม่ซึ่งเป็นรัฐชาติที่แยกจากศาสนาออกจากเรื่องของการเมืองท่านคือบุคคลที่ชาวตุรกีเคารพรักและนับถือตราบมาจนถึงปัจจุบันโอ้โหข้อมูลแน่นเปรี้ยนี่ท่องมากี่วันเนี่ยผมใช้เวลาศึกษาเป็นปีกว่าจะเรียบเรียงคำพูดที่ถูกต้องสำหรับคนที่เป็นที่รู้จักชอบไหมท่านคือทหารที่เก่งกาจรบที่ไหนชนะที่นั่นท่านคือผู้บัญชาการของทัพตุรกีที่เก่งที่สุดและไม่มีใครเทียบเคียงได้ท่านตายเมื่อไหร่เนี่ยนานท่านตายในปี1933เหรอแต่สิ่งที่ท่านทำมันก็ยังสืบผลมาจนถึงปัจจุบันท่านตายเป็นที่เคารพรักของชาวตุรกีตราบนานเท่านั้นจบกับสวยงามแล้วผมจะพาไปดูจะพาไปดูอะไรภาพประวัติศาสตร์ภาพอะไรประวัติศาสตร์ภาพตอนที่เขารวมชาติอย่างนี้เหรอใช่เป็นภาพอะไรนะอันนี้คือภาพตอนที่ท่านทำสงครามครับเป็นสงครามที่ต่อสู้กับชาวกรีกเพื่อที่จะให้ได้เอกราชตุรกีกลับมาท่านสุพันธ์เอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเฮ้ยเป็นการปรอสาทเลยพวกเขาจบการบรรยายสวัสดีตาเป็นไรเสพควันบุหรี่ซึ้งกับสิ่งที่ผมพูดมาก
ก็ชมบรรยากาศนะฮะของแทบซ่อนก็ตอนเย็นแล้วก็ไปกินอาหารมื้อแรกกันใช่ไหมกันใช่ครับ อาหารมื้อแรกที่ตุรกีก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเขาเรียกอะไรเป็นพิซซ่าสไตล์ตุรกีเป็นพิซซ่าสไตล์บ้านเขากับแกงแพะแกงเนื้อของเขาครับแกงแกะใช่แกงแพะเนาะจะเป็นแกะส่วนใหญ่จะเป็นแกะนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะกันราคาไม่แพงครับแล้วสั่งมาสองอย่างคือใหญ่มากๆเลยครับกินกับสี่คนที่สบายเลยประมาณตอนนั้นจะจำเป็นไปจะไม่ผิดประมาณ500บาทแต่อร่อยเลยแหละอร่อยไหมโบได้อยู่นะสรุปหนึ่งรายสบายนี่ห้องนอนก็ห้องเล็กๆนะประมาณ6คูณ4คืนละ800บาทแต่ก็อยู่ใจกลางเมือง800บาทมีอาหารเช้า4คนนอนได้4คนเนี่ยหาที่ไหนนี่ก็อยู่ใจกลางเมืองก็อารมณ์ประมาณข้าวสารเจ๊กลางข้าวสารตรงข้างหน้านี่ก็เป็นทะเลดำนะครับนี่ตอน6โมงประมาณ6โมงครึ่งบ้านเราที่นี่นะครับแต่ซ่อนก็ยังไม่ค่อยมีใครตื่นมากแต่ข้อเสียของที่นี่ก็คือตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนอากาศตอนนี้อากาศประมาณ14องศาที่นี่เขาสูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีกลิ่นบุหรี่เนี่ยในแค่บุหรี่ก็จะลำบากใช่ไหมโบโอเคไหมนอนสบายไหมนอนสบายครับแต่คนที่นอนสบายแบบน้องอยู่นู่นนี่ก็นอนนี่ที่สำคัญอย่าลืมเอาปลั๊กมาด้วยตอนนี้เราก็ออกมาเดินที่แทรปซ่อนกันนะครับตอนนี้เป็นตอนเช้าผมก็จะออกมาเดินเล่นครับสรุปเป็นไงเมื่อวานสรุปคือเมื่อวานเป็นวันที่ดีมากครับผมได้กินอาหารตุรกีหลายอย่างครับโดยเฉพาะพิซซ่าสไตล์ตุรกีซึ่งอร่อยจุดเด่นคือชีสที่ยืดได้และอร่อยด้วยครับแม่จะไปลองกดตังข้ามถนนไปครับสรุปเมื่อวานนี่เรามานี่ตั้งแต่ออกกรุงเทพออกจากกรุงเทพประมาณตีห้าใช่ไหมใช่แล้วก็มาต่อเครื่องที่โอมานประมาณโอต่อเครื่องนี่ประมาณ4-5ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็นั่งเครื่องต่ออีกประมาณอีก4ชั่วโมงก็มาถึงทรับซ่อนแต่ราคาค่าตั๋วถูกนะไปกลับคนละประมาณ 17,000 บาทอากาศดีมากทรับซ่อนก็คือประมาณป่าตองผสมกับเชียงใหม่อ่ะใช่ด้านหน้าก็เป็นทะเลดำแล้วก็ด้านหลังก็เป็นดอยแล้วก็จะมีไร่ชามีพวกเป็นวอลเล่อะไรเงี้ยสนุกแล้วก็อากาศดีมากที่เที่ยวก็น่าจะเยอะพอสมควรลองหาข้อมูลโอ้ชีสเพียบน่ากินมากอะไรเนี่ยคืออะไรนะชีสโอ้โหมีมาสีนี่ตลาดผลไม้องุ่น30บาทน่ากินมากตลาดเช้าเหมือนตลาดเช้าด้านเขาปากเหมือนว่าที่เป็นตลาดเช้าไม่ใช่ตลาดเช้าตลาดชาวบ้านเลยนะอันจีอันมึงจะมาเมื่อไหร่35บาทก็ถูกนะก้อย
ส้ม20บาทผักน่ากินมากจะมาซื้อไหมแบกมาเลยค่ะกลับขากลับไงขากลับกลับมาที่นี่เหรอใช่มันทะลุได้ไหมถ้าจะทะลุได้เนาะไม่ได้เป็นตลาดไม่ใช่เหรอว่าทะลุอาคารเนี่ยได้ไหมก็ซื้อกินไงลูกตลาดเช้าบ้านเขาตลาดสะอาดสะอาดตอนเช้าเราทำอะไรนะมาที่ตลาดสดในเมืองครับมีของขายเยอะแยะมากมายแล้วผักที่นี่คือมีคุณภาพที่ดีมากลูกใหญ่อร่อยฉ่ำๆครับส้มก็จะไม่มีเมล็ดแล้วอีกที่สำคัญคือชีสที่นี่ราคาถูกมากๆครับหรือผักผลไม้อื่นราคาจะถูกมากครับอร่อยด้วยไหมกันซื้อชีสไปกินด้วยเนี่ยใช่ครับซื้อชีสไปกินอร่อยมากครับรสชาติเค็มๆกำลังดีครับอร่อยครับก็ตอนเช้าแล้วก็เดินเล่นกันแถวแพรซอนนะฮะเป็นมีตลาดเช้าแล้วก็เดินกันไปที่ทะเลดำกันก็นั่งเล่นทะเลดำอยู่พอสมควรว่านั่งนั่งรถตู้ไว้ประมาณ10โมงเนาะเพราะว่าวันนี้เรามีโปรแกรมว่าเราจะนั่งรถตู้ไปด่านข้ามไปจอร์เจียเนาะเป็นด่านเดินข้ามไปเลยล่ะเดินข้ามเหมือนอารมณ์ประมาณด่านแม่สายข้ามไปพม่าอะไรประมาณนั้นอ่ะเราเดินข้ามไปแล้วก็ข้ามไปเมืองบาตุนีเนาะครับแล้วตอนนี้เราก็ช่วงเช้าที่เรามีเวลาก็เดินเล่นเดินอะไรชิวๆกันไปดูบรรยากาศดูการเป็นอยู่อะไรของเขาสนุกไหมตอนเช้าสนุกมากครับได้เห็นของราคาถูกนอกจากผักที่ราคาถูกแล้วปลาแซลมอนที่นี่ราคาถูกกว่าไทยมากครับเออใช่น่ากินด้วยสดด้วยเนาะใช่ครับเป็นแซลมอนทะเลดำครับทั้งของถูกเลยแหละทั้งของกินทั้งเสื้อผ้ามาเที่ยวก็คือไม่ต้องไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเยอะมาเที่ยวก็คือมาตัวเปล่าได้เลยมาหาซื้อเอาที่นี่นี่ก็เป็นตลาดนี่เป็นตลาดปลาหน้าทะเลดำเลยเดินมาจากโรงแรมนิดเดียวประมาณ10นาทีนี่สุราทะเลดำตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะเช้าๆแทบจะไม่มีคนสบายสบายชิลมากเด็กๆก็นั่งเล่นเซอร์ป้ากับแม่ลงมาอยู่หลังเขาเลยอยากจับ
กระโดดลงไปเลยครับอยากลงจับน้ำคราวนี้เราก็คงต้องเที่ยวกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเก็บของเพื่อที่จะไปเมืองบาตูมีกันนะครับเรานัดรถตู้ไว้ประมาณ10โมงครับใช่เราจะนอนบาตูมีกัน2คืนนะข้ามแดนข้ามแดนเป็นบาตูมีนะครับก็เมืองทับซ่อนเนี่ยแนะนำเลยนะครับใครมาเที่ยวตุรกีเนี่ยน่าจะมาลงที่ทับซ่อนกันเนาะใช่ครับเนื่องจากเมืองนี้มีขั้นตอนการเข้าที่ไม่ได้ซับซ้อนแล้วไม่มีพิธีการมากเหมือนที่อิสตันบูลครับเนื่องจากที่อิสตันบูลเขามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะเขาก็เลยต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดครับใช่บรรยากาศอากาศอะไรก็ดีด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้านะครับพาไปเที่ยวที่จอร์เจียเนาะที่บาตูมีเรานอนกัน2คืนแล้วก็จะมาดูว่าเออเราไปกันยังไงนะครับแล้วก็การเข้าที่แบบเข้าประเทศจอร์เจียเนี่ยเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงน่าเที่ยวไหมอะไรเงี้ยก็มาติดตามดูนะครับแค่นี้นะครับ